องบินเป็นพาหนะที่บินได้และนี่คือวิธีการบินของเครื่องบินค่ะเฮลิคอปเตอร์ก็บินได้และนี่คือการบินของเฮลิคอปเตอร์ถึงจะบินได้เหมือนกันแต่รูปทรงของเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินเนี่ยก็ต่างกันและมีลักษณะการบินที่ต่างกันด้วยเครื่องบินนะคะจะมีปีกทั้งสองข้างกลางออกแต่เฮลิคอปเตอร์ไม่มีและตัวเครื่องของเครื่องบินก็จะมีตัวเครื่องที่ยาวและก็ผอมกว่าเฮลิคอปเตอร์ค่ะส่วนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมีใบพัดใหญ่อยู่ตรงด้านบนตัวเครื่องและมีใบพัดเล็กอยู่ตรงหางค่ะลักษณะที่แตกต่างกันนี่แหละค่ะที่ทำให้การบินของทั้งสองต่างกันไปด้วยเราลองไปทดลองกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าเริ่มจากวิธีการบินของเครื่องบินอย่าเพิ่งตกใจกับอุปกรณ์ที่เราจะมาทำปีกเครื่องบินกันวันนี้นะคะเพราะแค่ง่ายๆแค่นี้เองเริ่มจากตัดกระดาษเป็นแผ่นยาวๆก่อนเลยแล้วก็ลองเป่าลมออกมาตรงๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่ากระดาษจะยกตัวขึ้นสะบัดพลิ้วไปตามแรงลมเพราะอากาศที่เคลื่อนที่จากการเป่ามีแรงดันน้อยกว่าอากาศที่อยู่นิ่งใต้แถบกระดาษอากาศในบริเวณที่มีแรงดันมากกว่าซึ่งก็คือด้านล่างจะดันตัวไปสู่ผิวบริเวณที่มีแรงดันต่ำกว่าซึ่งก็คือด้านบนทำให้กระดาษยกตัวขึ้นนั่นเองค่ะและหลักการนี้แหละค่ะที่ทำให้เครื่องบินบินลอยอยู่บนฟ้าได้จากหลักการที่ว่าอากาศที่เคลื่อนไหวมีความดันน้อยกว่าอากาศที่อยู่นิ่งๆจึงได้มีการพัฒนาก้านปีกของเครื่องบินให้มีด้านบนเป็นลักษณะโค้งส่วนด้านล่างแบนราบเพราะปีกด้านบนที่โค้งทำให้อากาศเคลื่อนที่ผ่านเหนือปีกเร็วกว่าใต้ปีกที่แบนราบยิ่งอากาศเคลื่อนที่เร็วความดันก็จะยิ่งลดต่ำลงทำให้ด้านล่างปีกมีความดันสูงกว่าด้านบนอากาศจึงดันตัวไปด้านบนที่มีความดันต่ำกว่าเกิดเป็นแรงยกทำให้เครื่องบินลอยตัวอยู่ในอากาศได้ครับแต่เฮลิคอปเตอร์มันไม่มีปีกนี่แล้วอะไรที่ช่วยให้มันลอยตัวหรือบินได้อ่ะเพื่อหาคำตอบเนี่ยเราจะมาสร้างของเล่นแสนสนุกที่ใช้หลักการบินเดียวกับเฮลิคอปเตอร์กันเราจะเอากระดาษแข็งมาตัดเป็นใบพัดแล้วนำมาติดกับแท่งไม้นะคะหรือว่าใช้ขนนกหรือใบพัดแบบพลาสติกมาติดกับแท่งไม้ก็ได้นะคะเสร็จแล้ว วิธีการเล่นนะคะก็คือเราเอาใบพัดเนี่ยวางไว้ระหว่างฝ่ามือของเราทั้งสองข้างแบบนี้แล้วเราก็หมุนไปเลยจากการทดลองแท่งไม้ที่ติดกับใบพัดอยู่นี้เปรียบเหมือนกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เมื่อเราปั่นแท่งไม้ให้หมุนอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดแรงยกขึ้นทำให้ใบพัดหมุนและบินได้เช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ทำให้ใบพัดที่อยู่เหนือลำตัวของเฮลิคอปเตอร์หมุนและก่อเกิดเป็นแรงยกชุดเฮลิคอปเตอร์ให้ลอยขึ้นจากพื้นในแนวดิ่งครับการขึ้นลงในแนวดิ่งนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญของเฮลิคอปเตอร์เพราะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการบินขึ้นลงสามารถลงจอดในพื้นที่ที่เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้อย่างเช่นบนยอดตึกสูงเฮลิคอปเตอร์จึงมีประโยชน์ในภารกิจกู้ภัยเป็นอย่างมาก
ขอเราสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์ในการช่วยเหลือรับส่งผู้ประสบภัยในบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุได้ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเฮลิคอปเตอร์ยังสามารถบินลอยตัวนิ่งในอากาศและบินไถ่หลังได้อีกด้วยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เครื่องบินไม่สามารถทำได้